หัวหน้าพักก้าวไกลกับเงื่อนไขสู่ตำแหน่งนายกการเลือกตั้งปี2562พักเพื่อไทยได้สสแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง136ที่นั่งไม่มีสสแบบสัดส่วนเพราะเป็นการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวทุกคะแนนมีความหมายในการนำไปคำนวณสสเพึ่งมีโดยพักเพื่อไทยมีคะแนนราว7.9ล้านเสียง ขณะที่พักอนาคตใหม่ในขณนะนั้นหรือพักเก้าไกลในปัจจุบันมีคะแนนโหวต6.3ล้านเสียงมีสอสแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง31ที่นั่งและมีสสแบบสัดส่วน50ที่นั่งเท่ากับว่าพักเพื่อไทยมีสอสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าพักเก้าไกลกว่า3เท่าตัว โดยในปี2562จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง51.24ล้านคนมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งราว75%หรือราวๆ38.3ล้านเสียงการเลือกตั้งปี2566จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มเป็นกว่า52ล้านคน กกตคาดกันว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งราว80%หรือราว42ล้านคนแปลว่าหากทั้ง42ล้านคนนี้ลงคะแนนเลือกพักการเมือง100%เท่ากับว่าสสบัญชีรายชื่อ1คนต้องมีคะแนนเสียงราว4 0 0 0สนเสียง จากผลสำรวจของทั้งสวนดุสิตโพลและนิด้าโพลพักเพื่อไทยยังได้รับความนิยมมากกว่าพักเก้าไกลแปลว่าพักเพื่อไทยอาจจะได้สสอแบบบัญชีรายชื่อมากกว่าเมื่อรวมกับสสอแบบแบงเคตจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหากพฤติกรรมการเลือกตั้งยังไม่เปลี่ยนไปก็พอ,อนุมานได้ว่าพักเพื่อไทยจะมีสสอเป็นอันดับหนึ่งการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี2512ทั้งพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยยึดหลักการที่ว่า ต้องดําเนินการโดยพรรคการเมืองที่มีจำนวนสสมากเป็นลําดับที่1ห,หากการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคก้าวไกลได้สสน้อยกว่าโอกาสที่พิธาจะได้รับการผลักดันเป็นนายกก็ตกไปนี่ตามเหตุผลในเชิงหลักการของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยในขณนะนั้นแม้พลล่าสุดของสำนักนิดาโพลซึ่งตรงกันกับสวนรุสิตโพลที่ว่าภาพลักษณ์ของพิธาเหมาะจะเป็นนายกมากกว่าแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยแต่เสียงของคนรุ่นใหม่ที่เป็นฐานสนับสนุนพรรคก้าวไกลก็ยังมีไม่มากพอ ข้อมูลจากสวนดุสิตโพร,ระบุว่าเครื่องหนึ่งของกลุ่มที่มีอายุ18ถึง31ปีสนับสนุนพรรคการเมืองนี้และมีจำนวนราว10ล้านคนเสขนดขณะที่104.5ของกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า31ปีขึ้นไปซึ่งมีจำนวนเกือบ40ล้านคนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต้องยอมรับว่าบทบาทของพรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านโดดเด่นและจัดจ้านกว่าแต่ด้วยความที่มีแนวคิดการเมืองแบบก้าวหน้าก็บ่มเพาะศัตรูในสภาไว้มากกว่าเช่นกัน ทางเลือกของพรรคเก้าไกลจึงเหลือแต่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเก่าซึ่งว่ากันว่าหลุดจากสมการเลือกตั้งครั้งนี้ไปแล้ว